การไฟสารสนเทศครับเมื่อสักครู่ที่เราก็เลยได้เดินสำรวจด้วยซอยครับได้เดินสำรวจจุดใดบ้างที่เราคาดว่าสมาชิกกับไม่ได้ยินหนึ่งที่ห้องประชุมก็ธรรมดาครับได้ยินชัดเจนด้านหน้าห้องประชุมก็ชัดเจนมาที่ห้องอาหารที่ห้องอาหารนั้นมีทีวีอยู่ครับทีวีวงจรปิดที่มีการถ่ายทอดและสามารถรับฟังได้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์และอาการสถานที่จะเพิ่มทีวีในห้องอาหารเพิ่มเติมครับและหลังจากนั้นก็มาสำรวจห้องพักของแต่ละพักนะครับไม่ว่าจะเป็นพักต่างๆที่ขอห้องใช้ที่ชั้นสองนะครับก็เดินไปสำรวจก็จะติดทีวีวงจรปิดให้ทุกห้องนะครับทีวีวงจรปิดให้ทุกห้องแล้วก็ได้รับคือผมรู้สึกมีใจอย่างยิ่งก็คือมีเครื่องไม้บางท่านครับสมาชิกบางท่านคล้ายๆเหมือนกับบริจาคทีวีวงจรปิดนะครับทีวีมาติดตั้งในห้องของตนเองนะครับถือว่าเขาก็อยากจะมีส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้สภาเดินไปข้างหน้าได้นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราหน้าภาคภูมิใจมาที่ชั้นหนึ่งครับซึ่งเป็นห้องแถลงข่าวแล้วก็ห้องอาหารก็จะพยายามติดตั้งทีวีอุปกรณ์ติดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตผมอยากกลับเรียนนะครับปัญหาที่มีการเรียกของสมาชิกในการลงคะแนนจะเกิดปัญหาเมื่อมีการประชุมกรรมาธิการนะครับเมื่อมีการประชุมกรรมาธิการเนี่ยคนที่ประชุมอยู่ในห้องกรรมาธิการมักจะมาประชุมในห้องประชุมใหญ่ไม่ทันนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือทุกห้องของห้องประชุมกรรมาธิการจะติดตั้งทีวีวงจรปิดนะครับจะติดตั้งทีวีวงจรปิดต้องเข้าใจนะครับในการติดตั้งลำโพงเนี่ยเป็นระบบที่ติดตั้งยากมากนะครับในการเดินสายติดตั้งลำโพงแต่จะติดตั้งทีวีวงจรปิดให้ทุกห้องครับโดยเฉพาะหลังจากมีการพิจารณาข้อบังคับเสร็จแล้วอาจจะมีกรรมาธิการถึง30กว่าคณะนะครับถึง30กว่าคณะทุกห้องก็จะมีทีวีวงจรปิดทุกคนก็จะได้รู้นะครับในขณะนี้ก็อยากกราบเรียนถึงสสทุกท่านนะครับท่านก็คงทราบว่าเวลาใดที่มีกฎหมายหรือมีเรื่องที่ต้องลงมตินะครับก็ฝากท่านสมาชิกทราบว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดให้ดีที่สุดก็คือท่านอยู่ในห้องประชุมนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ในห้องประชุมก็คงจะได้รู้ว่าเวลาใดที่ท่านจะต้องลงมติท่านจะต้องทำหน้าที่อย่างไรไม่ว่าจะอภิปรายหรือลงมติแต่ถ้าเกิดกรณีท่านมีความจำเป็นที่จะอยู่นอกห้องนะครับก็ขอความกรุณาว่าอยู่ในห้องที่สามารถจะสื่อสารกันได้รับทราบกันได้นะครับเช่นถ้าอยู่ในห้องกรรมาธิการก็มีทีวีแน่นอนตอนนี้ท่านประธานก็มอบหมายให้ทางเลขาธิการจัดกระบวนการเรื่องของทีวีทุกห้องนะครับถ้าเกิดท่านจะไปที่ไกลๆก็ใช้การติดต่อสื่อสารกันอย่างไรก็แล้วแต่ฝากทุกท่านนะครับเพราะว่าเชื่อว่าแล้วปกวิทยุการทิเตอร์ก็คงแก้ปัญหาให้ไม่ได้ความสำคัญที่สุดก็คือการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับและผมก็เชื่อว่าและโดยเฉพาะขณะนี้เสียงของรัฐบาลกับเสียงฝ่ายค้านมันสูสีกันมากเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในเรื่องของการลงคะแนนเป็นความจำเป็นซึ่งในการที่เราวิทยุทางดิจิทัลเราติดต่อคงจะหาจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขอเรียนว่าสภาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างนี้ที่สุดนะครับก็ขออนุญาตเรียนความคืบหน้าไว้ตอนนี้เท่าที่ประเมินเนี่ยต้องใช้ทีวีวงจรทีวีสักกี่ตัวคะที่จะมาติดเพิ่มอะค่ะเฉพาะในอาคารใกล้หอประชุมนี้นะครับ
ประมาณ10ตัวครับเนื่องจากตามห้องพักต่างๆด้วยแล้วก็ในห้องประชุมกรรมาธิการที่คาดว่า30กว่าคณะมีครบทุกห้องครับซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าเราจะติดตั้งทีวีวงจรปิดให้ทุกห้องครับประมาณนั้นครับก็มีสมาชิกบางท่านแสดงเจตนาดีครับบริจาคให้ทางห้องเลยครับท่านครับเรียนว่าทัพประชาธิปัตย์ครับอันนี้จะเสร็จเมื่อไหร่คะจะสามารถใช้ได้เมื่อไหร่คะสัปดาห์นี้ติดตั้งเลยครับแล้วก็คาดว่าสัปดาห์หน้าปัญหาเรื่องการเรียกสมาชิกลงคะแนนคิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างครับสำคัญก็คือท่านส.ส.พยายามติดตามเรื่องการประชุมนะครับขอบคุณมากครับ